วันนี้ขอเสนอเมนูข้าวกล่องบวบหอมผัดกุ้งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัชโนค่ะวันนี้พี่วัชจะพาทำข้าวกล่องไปทำงานอีกแล้วนะคะวันนี้จะผัดบวบใส่กุ้งนะแล้วก็จะมีเห็ดด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ทานแล้วอร่อยดีมันจะมีออกหวานๆนะคะก็ใส่กุ้งใส่ไข่นะคะมาดูวิธีทำกันต่อเลยนะคะบวบนี่เป็นบวบหอมนะคะเพื่อนๆก็คือไม่ได้เอาเปลือกออกนะใช้ทั้งเปลือกได้เลยค่ะเพราะว่าเขาไม่แก่นะมันจะมีบวบอีกแบบนึงก็คือบวบเหลี่ยมนะคะมันจะต้องเอาเปลือกออกอันนี้เปลือกเขาไม่แข็งเห็ดนี่ก็หั่นตามชอบใจเลยนะคะหั่นขนาดไหนก็ได้นะคะกุ้งก็แกะเปลือกออกนะคะแล้วก็ผ่าเอาไส้เอาขี้กุ้งอะเนาะแล้วก็เตรียมของเสร็จแล้วนะคะก็คือกุ้งแกะแล้วไข่แล้วก็อันนี้กระเทียมสับนะคะบวบก็หั่นแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เห็ดนะคะมาผัดกันเลยค่ะกระเทียมก็จะออกเหลืองๆ เหมือนกันนะคะใส่ผักลงไปเลยค่ะนะกุ้งสดกุ้งสดง่ายนะคะใส่กุ้งใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดบวบเราก็มาจัดข้าวกล่องกันนะคะนี่ข้าวสวยร้อนๆเนาะแล้วก็ตักใส่กล่องเลยค่ะเป็นอาหารกลางวันสำหรับสาวออฟฟิศนะคะเยอะไปไหมเตรียมอาหารกล่องแบบนี้ก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆพอไปที่ทำงานเราก็จะมีอาหารทานได้เลยนะเป็นอาหารกลางวันนะคะข้าวกล่องของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มีมะม่วงด้วยนะผลไม้ก็จะเป็นมะม่วงเขียวเสวยลูกหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอให้ทานข้าวให้อร่อยแล้วก็ทำงานให้สนุกนะคะ